เนี้ยก็นั่นแหละเอออ่ะงานดีมาที่ข่าวต่อไปกันบ้างคู่รักคู่หวานคู่นี้ดีกว่า NY ณเดชน์ยาย่าจ้าหวานไปอ่ะทำไมอ่ะหวานไปเมื่อวานนี้เขาควงคู่กันออกงานร่วมเปิดห้างเซ็นทรัลแอสเซนทรัลเวิลด์ไงรู้อยากเขาเปลี่ยนชื่อใหม่แล้วนะเขาไม่เรียกเซ็นแล้วนะเมื่อก่อนเป็นเซ็นแอสเซนทรัลเวิลด์ก็มันโดดเด่นอยู่อันเดียวเลยเนาะคืออะไรว่าโดดเด่นก็คือแบบเซ็นอะไรเงี้ยเอาเหรอเดี๋ยวนี้เปลี่ยนเป็นเซ็นทรัลแอสเซนทรัลเวิลด์แอปจากเซนเดี๋ยวนี้เขาไม่มีเซนแล้วนะคุณชมเขาเปลี่ยนเป็นเซนทรัลเมื่อก่อนเป็นเซนแอดเซนทรัลเวิลด์อันนี้เป็นเซนทรัลแอดเซนทรัลเวิลด์อ่ะก็อยู่ที่เดิมเพื่อก็เป็นเครือเซนทรัลไงได้ชัดเจนขึ้นไงเซนคนอาจจะมองว่าเซนคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยเหรอเป็นห้างใหม่เลยอะไรอย่างเงี้ยฮะเซนห้างใหม่อยู่มากี่ปี20ปีแล้วอ่ะก็เซนทรัลก็คือเซนทรัลไปยุ่งอะไรกับเขาอ่ะว่าอยู่เหมือนกันฮะซึ่งภายในงานน่ะก็มีณเดชน์ยาย่ามาร่วมงานร้องเพลงคู่กันนะฮะมีโมเมนต์หวานหวานให้แฟนๆได้กรี๊ดกราดหวานหวานหวานนะจุ๊บเนาะถ้าจุ๊บจะกรี๊ดดังกว่านั้นนะจริงเหรออ่ะฮะนักข่าวก็ถามถึงทริปอังกฤษฮะที่ทั้งคู่เพิ่งไปด้วยกันมานะฮะเป็นทริปล่าสุดเลยยาย่าต้องไปทำงานที่นั่นแต่พี่แบร์ขอตามไปดูแลยาย่าด้วยซึ่งยาย่าก็บอกว่าไปกันแค่4วันฮะเป็นช่วงที่ตนเองว่างพอดีก็เลยขอตามน้องไปณเดชน์บอกว่าไปกันแค่4วันช่วงที่ว่างเนี่ยก็เลยขอตามน้องไปฮะถือโอกาสได้ใช้เวลาอยู่กับน้องไปเดินเล่นไปพักผ่อนไปสัมผัสอากาศเย็นๆกันที่นู่นอะไรเงี้ยนักข่าวก็แซวสิอากาศหนาวๆแบบนั้นแน่พอจะได้ช่วยกันหายหนาวขึ้นไหมอะไรอย่างเงี้ยคลายหนาวอะไรยาย่าก็บอกว่ามันอุ่นใจมันอุ่นใจอุ่นใจแล้วมันก็เลยอุ่นกายไปเองนะแล้วล่าสุดเนี่ยณเดชน์ให้สัมภาษณ์กับนิตยสารแพรวนะครับบอกว่ายาย่าเนี่ยคืออนาคตของตัวเองพอถามถึงเรื่องนี้แทนที่ยาย่าจะเขินไงไปสัมภาษณ์คู่ใช่ไหมปกติผู้หญิงต้องเขินเปล่าวะกลายเป็นณเดชน์เขินหูแดงหน้าแดงเชียยาย่าต้องแซวกลับอ่ะณเดชน์เขาก็บอกว่าเป็นไปตามนั้นแหละครับแล้วก็บอกว่าคงหาผู้หญิงแบบนี้ไม่ได้แล้วรู้สึกว่าตัวเองโชคดีที่ได้เจอเขาเนี่ยฉันอ่านถึงประโยคเนี่ยแล้วก็มองบนนิดนึงส่วนยาย่าก็บอกว่าตัวเองก็โชคดีเหมือนกันแล้วก็บอกว่าดีใจที่พี่แบร์เนี่ยยกให้เป็นอนาคตว้ายไปฟังหน่อยดินี่เขาไปทำงานไปทำงานค่ะผมไปดูแลเขาในส่วนหนึ่งครับจริงจริงหนูทำงานไม่กี่วันค่ะไม่กี่ชั่วโมงเลยก็ถือโอกาสแบบว่าไปเดินเล่นไปสูดอากาศเย็นๆมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ณเดชน์ดูแลดีไหมคะที่อังกฤษดีค่ะก็จริงๆก็ไม่เที่ยวใช่ค่ะไม่ได้มีอะไรมากก็คุ้นเคยกับอังกฤษกันอยู่แล้วด้วยอยากไปกับเขาอะไรเงี้ยก็ขอเขาไปด้วยอะไรเงี้ยครับผมเพื่อที่ว่าเราก็อย่างนึงคือเราก็ได้ใช้เวลาเขาด้วยเราก็ได้ไปพักผ่อนด้วยแล้วก็ดูแลเขาด้วยอะไรเงี้ยครับเป็นกำลังใจเป็นกำลังใจให้มันหนาวเอามือออกจากถุงมือคือแข็งแบบนี้เลยค่ะพี่แม่ไปแล้วมันทำให้หายหนาวก็อะไรครับครับครับยังไงคะอธิบายก็ตามนั้นเลยครับโอ้หูแดงณเดชน์อยากได้อะไรบอกกันนะเลยค่ะไม่หรอกครับก็อย่างที่ได้บอกไปก็จริงๆแล้วที่ผ่านมาอะไรมันก็คือเราก็รู้แล้วแหละว่าเขาคือคนที่แบบเราจะหาผู้หญิงนี้อีกไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยคือแบบเป็นอะไรที่แบบเราโชคดีด้วยเราโชคดีที่เราได้เจอเขาเราก็โชคดีเหมือนกันก็ดีใจค่ะจริงๆเขาก็พูดว่าเขาโชคดีแต่หนูก็โชคดีเหมือนกันแย่ๆเพราะไม่นานคนพี่ณเดชน์ไหมเดี๋ยวค่อยไปถามตอนนั้นแล้วกันเขาก็พูดว่าโชคดีหนูก็ดีใจเหมือนกันคุณผู้ชมคอมเมนต์มาที่เป็นยังไงบ้างได้ฟังสัมภาษณ์ทั้งคู่แล้วคู่นี้เขารู้สึกเหมือนเราไหมเราขื่นอ่ะมึงอ่านคอมเมนต์ดิแม่ใจเย็นนะฮะคุณผู้ชมคือวันนี้ทั้งคู่ก็จะมาที่ช่อง3เหมือนกันนะฮะใครอยากเจออยากเห็นโมเมนต์หวานๆของณเดชน์และยาย่านะฮะก็มาได้วันนี้น้องๆจะมาแจกลายเซ็นปฏิทินนะฮะที่อาคารมารีนนท์แหละงานจะเริ่มตั้งแต่บ่ายโมงถึง3โมงนะฮะใครบ้างดาราที่จะมาก็มีณเดชน์ยาย่านะฮะมีเจมมามีจีน่านะฮะก็คือนางเอกเรื่องทีใครทีมันแล้วก็มีอินสาลีนฮะแล้วก็พีพัชระก็จะมาแจกลายเซ็นปฏิทินวันนี้มาด้วยกัน6ท่านนะฮะที่ช่อง3มาตอนนี้แฟนคลับมาจับจองพื้นที่แล้วมาตั้งแต่เช้าเลย
ใครๆมาก็ยังมาทันอยู่มารับบัตรคิวมากูไม่เห็นวะมาซื้อปฏิทินมาแล้วอ๋อเหรอมาแล้วโอเคมาแล้วอ่ะโอเคเขาได้ว่าข้างจอยมีอาหารมีอะไรที่เดือดร้อนเกี่ยวลงไปบอกเขาไปลิศไปดีช่างภาพปฏิทินแล้วก็มีขายนะฮะก็ยังจับจองซื้อหากันได้นะฮะที่บิ๊กซีทุกสาขาใช่ทั่วประเทศเลยนะบิ๊กซีทุกสาขาแบบแขวน65 บาทและแบบตั้งโต๊ะ35